มเลยสุดปากไวไปหน่อยว่ากะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับแค่นี้ครับนี่แหละครับแล้วก็โดนมาแบบนี้ครับพ่อหนุ่มคนนี้คือนายอภิชาติประจงอายุ27ปีนะครับนี่เดินทางมาแจ้งความกับทางตำรวจสภ.เมืองสารคามเป็นที่เรียบร้อยถามว่ามาทำไมเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพี่ผมถูกลูกค้าของสถานบริการแห่งหนึ่งในตัวมหาสารคามที่ผมเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยถีบหน้าผมฮะถามว่าเอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเรื่องคือลูกค้าคนนี้อู้ดูแผลเขานี่หลักฐานเนี่ยคือบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลยนะครับเขาบอกอย่างนี้ฮะอภิชาติบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างแล้วผมเนี่ยเอาหลักฐานวงจรปิดเนี่ยมาฝากให้กับทางตำรวจด้วยเอาให้ดูฮะนี่ดูนะครับอันนี้เป็นจังหวะหลังจากที่ลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะกินกะเพราหมูกรอบดูนะครับป้าบเข้าไปเต็มๆอภิชาตินี่ๆซ้ำด้วยอธีบซ้ำด้วยนี่คือมาถึงก็คือง้างขาถีบเลยอะร่วงตกจากเก้าอี้ไปเลยนั่งอยู่ดีๆร่วงแต่ไม่ได้นั่งเฉยๆฮะอภิชาติพูดด้วยคืออย่างนี้ลูกค้าเนี่ยพยายามจะมาสั่งกะเพราหมูกรอบแต่ประเด็นก็คือว่าหมูกรอบมันหมดแต่ตัวอภิชาติเองเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้ยินลูกค้าสั่งปุ๊บไอ้ด้วยความหวังดีปากไวไปหน่อยก็เลยบอกลูกค้าไปบอกว่ากะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับค่ะแล้วก็ยิ้มต่อ เดี๋ยวนะกะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับแล้วก็ยิ้มหลังจากนั้นถูกกลุ่มลูกค้า 4-5 คนรุมกระทืบตามวงจรปิดเลยคือมีคนหนึ่งอ่ะเปิดถีบหน้าเขาเต็มๆฮะหลังจากนั้นก็ตามอีกหลายคนเลยทีเดียวเชียวนี่นะอ่ะฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยครับบอกแค่ปากไวไปนิดนึงตอบลูกค้าโดนถีบหน้าหงายเลยครับผมแค่เดินไปสั่งข้าวครับว่าแม่มีกะเพราหมูกรอบเอากะเพราหมูกรอบ2กล่องครับเอาไข่ดาวกล่องนึงแล้วนี้ก็มันก็มีเด็กวัยรุ่นเดินมา 4-5 คนประมาณ 4-5 คนแล้วก็สั่งว่าเอาแม่เอากะเพราหมูกรอบแล้ววันนี้ผมเลยหลุดปากไวไปหน่อยว่ากะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับแค่นี้ครับนี่แหละครับแล้วก็โดนมาแบบนี้ครับโอ้โหนี่เอียงหน้าให้ดูนี่โดนเข้าไปตรงเสยเข้าไปใต้คางคำพูดสุดท้ายกะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับแล้วก็ยิ้มหลังจากนั้นก็หน้าหงายเลยฮะคืออย่างนี้เบื้องต้นคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยเป็นพนักงานบาร์น้ำอยู่ในสถานบริการที่หนึ่งแต่ไอจุดเกิดเหตุจริงๆเนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่งผมแก้ไขข้อมูลนิดนึงคือจุดเกิดเหตุคือร้านตามสั่งประเด็นคือเจ้าตัวหมายถึงว่าตัวของอภิชาตินี่นะอภิชาติเนี่ยก็เป็นลูกค้าเหมือนกันคือน่าจะมาสั่งก่อนหน้านั้นไปแล้วสั่งเมนูเดียวกันสั่งแล้วเหมือนหมูกรอบมันหมดคือเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยมาสั่งกะเพราหมูกรอบ2กล่องครับ2กล่องสุดท้ายแล้วพอเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยคู่กรณีมาสั่งเขาก็เลยหันไปยิ้มบอกกะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับแล้วก็ยิ้มเหมือนทำนองว่ามาไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่กูประมาณอย่างนั้นนี่นะฮะเจ้าตัวเดินทางมาแจ้งความกับทางตำรวจสภ.เมืองมหาสารคามเป็นที่เรียบร้อยที่จริงก็อยากจะแหมอยากจะเจอฝั่งคู่กรณีนะว่าอภิชาติเนี่ยเขาพูดแค่นั้นจริงหรือเปล่าคือยังไงหรือว่ารู้สึกว่าแบบถูกย่อเย้ยหรอคือเขาอาจจะมาด้วยความหิวนะสั่งกะเพราหมูกรอบแล้วอีกคนนึงแบบหมดแล้วครับอะไรเงี้ยแต่ผมยอมรับบางร้านที่หมูกรอบอร่อยจริงๆอ่ะมันหายากนะแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าไปคนที่ไปไม่ทันเขาก็เสียอารมณ์แต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องไปถีบหน้าคนอื่นไปละก็ไปเจอคนที่มาก่อนหน้าหันมาบอกไงหมดแล้วครับแล้วก็ยิ้มใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองฟังความอีกฝั่งหนึ่งด้วยแล้วกันแล้วก็คืบหน้าคดีนะครับเพราะว่าตอนนี้อภิชาติแจ้งความไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมูกรอบเป็นเหตุแล้วจบข่าวแล้วเราไปสั่งแล้วจะเหลือไหมเนี่ยข้างล่างหมดบ่อยหมดละครับ